ไปละลุงหงออยู่ไม่ได้แล้วนึกถึงวันที่1มกราคมปี37ในวันนั้นน่ะขับรถมาคนเดียวกรุงเทพสุพรรณบุรีเนาะมาทางถนนรัตนาธิเบศรในวันนั้นก็ปวดปัสสาวะนะปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวช่วงเวลานะวันนู้นนะฮะเดี๋ยวนี้วันนู้นเนี่ยจำแม่นๆครับวันที่1มกราคมปี37เวลาก็บ่าย3ถึงบ่าย4โมงช่วงนั้นตอนนี้ก็บ่าย3ครึ่งกว่าโอเคนะผมจะถอดบรรยากาศในวันนั้นมาเป็นวันนี้วันนี้คือวันพฤหัสที่17มกราคมปีพ.ศ. 2562เวลาก็บ่าย3โมงครึ่งครับ